ันที่24มิถุนายน2475พระยาพหลโยธินอ่านประกาศคำแถลงการคณะราษฎรฉบับแรกเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยคณะราษฎรนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนานำกำลังชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและอ่านคำแถลงการของคณะราษฎรอันมีเจตนาคือสถาปนาประชาธิปไตยบันทึกเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือรัฐสภาไทยในรอบ42ปีปี2475ถึง2517เนื้อหาส่วนนี้บันทึกโดยนายประเสริฐปัทมสุคนอดีตเลขาธิการรัฐสภาเอ่ยถึงบรรยากาศครั้งนั้นว่าเวลาเช้ามืดของวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งเป็นวันที่คณะราษฎรได้วางแผนและนัดหมายกันไว้ณลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมได้มีกำลังทหารบกทหารเรือและหน่วยรถถังพร้อมด้วยอาวุธตั้งแถวเพื่อรอฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาทั้งนี้เพราะกรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีคำสั่งให้ทหารทุกหน่วยไปพร้อมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนเวลา 6:00 น.เพื่อรับการฝึกยุทธวิธีแผนใหม่ซึ่งจะอำนวยการฝึกโดยนายพันเอกพระยาทรงสุรเดชอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยทหารบกครั้นถึงเวลา 6:00 น.ตรงตามที่นัดหมายนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้แสดงตนต่อหน้าแถวทหารและได้อ่านประกาศคำแถลงการของคณะราษฎรฉบับแรกต่อหน้าแถวทหารนั้นความในประกาศฉบับนั้นมีว่าดังนี้ราษฎรทั้งหลายหลังพระยาพหลพลพยุหเสนาอ่านประกาศคณะราษฎรณลานพระราชวังดุสิตแล้วนั้นแผนการสำคัญขั้นต่อไปคือการจับพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันเพราะเชื่อว่าจะทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระวักพระวงศ์ห่วงใยพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ที่ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ของราชวงศ์และบ้านเมืองพระยาทรงสุรเดชจึงออกคำสั่งให้พระประสาทพิทยายุทธวันชูถิ่น1ใน4ทหารเสือนำกำลังทหารราว50นายประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยนักเรียนนายดาบและทหารเรือบางส่วนพร้อมด้วยรถเกราะและรถปืนใหญ่มุ่งหน้าจากพระบรมรูปทรงม้าลานพระราชวังดุสิตสู่วังบางขุนพรหมเมื่อคณะราษฎรได้ตัวประกันคนสำคัญมาไว้ในมือหมดแล้วจึงได้ออกประกาศว่าด้วยบัดนี้คณะราษฎรได้จับพระบรมวงศานุวงศ์มาไว้เป็นประกันแล้วถ้าผู้ใดขัดขวางคณะราษฎรผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษและพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องถูกทำร้ายด้วยหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะราษฎรได้จัดระบบระเบียบและร่างข้อกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามร่างขึ้นโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์และคณะกรรมการคณะราษฎรบางส่วนก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่ฉบับที่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยนี้เป็นเพียงฉบับชั่วคราวและมีพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในวันที่10ธันวาคมปี2475การพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของรัชกาลที่7ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข